เอามาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ดอนเมืองนะครับเพื่อขึ้นเครื่องบินแล้วเราก็จะไปลงนครได้รับการติดต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับล่ะในนี้แล้วก็ได้รับในสิ่งที่ทางสำนักงานเลขาของกรมอะไรบรรดาสารภัยก็แล้วกันโอเคนะมาเรียบร้อยแล้วงั้นเอกสารส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่น่าจะนำเราไปสู่ความสำเร็จในรูปแบบของการทันกระทำนะครับก็ดีใจที่ท่านผู้อำนวยการท่านหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวผมไปช่วยท่านเนื่องมาจากว่าท่านพูดคำว่าใช้วิชาพิเศษบวกกับทางด้านจิตนั้นใช่ไหมนะผมก็เลยบอกว่าใช่ครับผมใช้หลักฟิสิกส์ถึง 99% แล้วใช้ทางด้านจิตศาสตร์ก็เพียง 1% นั่นเองเพราะฉะนั้นนำเรียนใครต่อใครก็ได้ที่มีความเกี่ยวข้องก็ใช้หลักทั้งสองอย่างเนี่ยวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์กับจิตศาสตร์นะร่วมกันแปลว่ามันมิกซ์เข้าหากันได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ความจริงแล้วเรื่องจิตเนี่ยเพียงแต่รู้ข่าวสารเท่านั้นเองครับเพียงแค่รู้ข่าวสารมันไปก่อนแล้วบอกให้ทราบไปเลยนะฮะแน่นอนจริงๆเนี่ยโดยเสียภาพส่วนตัวเนี่ยมันปฏิบัติการมาตั้งแต่ได้รับข่าวสารจากช่อง7ท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาแถลงข่าวตรงนั้นผมก็เริ่มปฏิบัติการแล้วทางด้านจิตก็ทำงานแล้วครับเพราะว่าทางด้านใจเนี่ยพอด้านใจเราก็ตัดสินใจใช่ไหมฮะจิตรับรู้ด้านใจตัดสินใจแล้วก็ลงมือร่างจดหมายฉบับนี้เข้ามาแล้วก็รีบปฏิบัติการทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อถึงตรงนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของขออนุญาตใช้คำว่าแท็กซี่ก็แล้วกันนะเป็นผู้นำทางสู่ดอนเมืองก็เชื่อว่าด้วยความรวดเร็วก็ปลอดภัยนะได้ยินไหมได้ยินนะด้วยความรวดเร็วก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่รู้ถ้าไปได้ถ้าหายตัวไปถึงได้ปุ๊บก็จะเอาตัวไปที่นั่นเลยนะครับแต่มันทำไม่ได้แต่จิตมันไปแล้วนะแล้วใจกับคำพูดเวลานี้ไปแล้วครับเขาทำงานเรียบร้อยแล้วตรงนั้นเหลือแต่ตัวร่างกายไปสัมผัสพื้นที่โดยตรงก็เท่านั้นก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรณีทราบสำหรับคนบ้านเราดีทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้เมื่อเป็นฉะนั้นก็น่าจะจุดไว้ก่อนเนาะผลประการใดค่อยว่ากันเชิญครับก็ thank you very much ครับผมก็นะฮะผมก็แปลงทุกคนนะครับแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนนะครับก็คือแปลงทุกคนให้เป็นทีมครับตอนนี้เราเคยได้รับเขาเรียกเราเคยได้รับการให้จากลุงนะครับตอนนี้เราก็เป็นผู้ให้บ้างทุกคนนะครับเราก็มาให้เนี่ยนะครับทุกคนเลยนะครับบ้านเราตอนนี้เรากลายเป็นผู้ให้หมดแล้วนะครับ 30,000 ชีวิตนะครับจะให้อะไรแบบไหนก็ส่งเข้ามาได้นะครับตามช่องทางที่ไททันแมนได้แจ้งไปนะครับก็เรื่องของข้อมูลหลังใหม่นะครับในการติดตามข่าวสารเพราะว่าตอนนี้เราก็เดินทางอยู่2ชีวิตกับอีก 30,000 ชีวิตที่อยู่เรียกแผนฐานราบแนวราบแนวตั้งนะครับนี่ก็ติดตามข้อมูลมาแล้วก็ส่งเข้ามาเพื่อประมวลผลนะครับหรือย่อยมาให้เสร็จสับก็ดีครับแจ้งมาที่อินบ็อกซ์นะครับของคุณป้าแอดมินนะครับเราก็จะไปด้วยข้อมูลที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ดูว่าข่าวสารของน้องประบึกเป็นยังไงบ้าง นะครับที่แน่ก็3 4 5เนี่ยฮะก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์ที่น้องประบึกจะเข้ามาโลดแล่นในแผ่นดินไทยนะครับปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือปฏิบัติการเอาน้องประบึกไปลงแม่น้ำโขงนะครับแค่นั้นเองนะฮะก็ง่ายๆทีนี้ไปดูความง่ายเนี่ยก็จุดๆๆไว้ก่อนตามที่ลุงบอกว่านะครับถ้าเป็นว่าตอนนี้ระหว่างเส้นทางในการปฏิบัติการเนี่ยก็ไม่ต้องลุ้นนะครับแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับตั้งข้อสังเกตอย่างเดียวมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับธรรมชาติเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้นะแล้วใครเล่าจะหารกล้าไปควบคุมธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาสุขภาพเป็นพื้นฐานนะครับเอาความรู้สึกของเรานะครับที่เราได้รับผลจากสองมือเปล่านะครับเพราะว่านั่นคือตัวที่เป็นตั้งต้นนะครับเป็นสารตั้งต้นสารบริสุทธิ์ตั้งต้นอยู่ในตัวท่านด้วยความรู้สึกของตัวเราเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวของพลังงานบริสุทธิ์นะครับคีย์ของการปฏิบัติการก็คือตัวของพลังงานบริสุทธิ์เองนั้นนะครับตัวเดียวกันกับที่ใช้กับสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่จะไปจัดการน้ำประบึกเนี่ยครับก็คือตัวที่ใช้กับสุขภาพของเรานั่นแหละครับทีนี้
จะขับเคลื่อนนะครับได้มากน้อยเพียงใดนะครับหรือคำว่าเบิกจะทอนกำลังลงไปเท่ากับเท่าใดนะครับก็ต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อนพร้อมกันนั้นก็เอาทุกท่านนั่นแหละครับเป็นทุนเลยนะครับนี่คือการเรียนรู้ธรรมชาติผ่านตัวเรานะครับก็ทำงานไปด้วยนะครับทำกิจกรรมที่มีอยู่แต่ละวันไปด้วยแล้วก็งับอากาศไปด้วยนะครับเรื่องของธรรมชาติได้แค่หยุดนะครับแต่ไม่สามารถที่จะไปห้ามธรรมชาติไม่ให้เป็นธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะธรรมชาติหลังๆมาที่มีวิทยาศาสตร์เป็นปฏิกิริยาเร่งเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งนั้นเลยนะฮะสมัยก่อนใช้รูปลักษณ์อัตลักษณ์ใดที่เป็นชีวเคมีนะครับก็คือสิ่งที่เรากำลังทานอยู่ทุกวันนี้แหละนะครับมาถึงตอนนี้นี่เขาได้แอพพลายเป็นคลื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้คลื่นวิทยาศาสตร์นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับบัญชาคลื่นของธรรมชาติได้นะครับยิ่งทำมากเท่ากับเท่าใดนะครับธรรมชาติยิ่ง cover นะครับให้อะไรกับธรรมชาติธรรมชาติก็จะคืนให้นะครับเท่ากับเท่านั้นนะฮะทีนี้ถามว่าตัวมนุษย์เป็นเหตุให้ธรรมชาติตื่นตัวหรือธรรมชาติพร้อมที่จะตื่นตูมนะครับนี่ก็ต้องพิจารณาเอานะครับในประสบการณ์ตรงทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของความเป็นธรรมชาตินะครับว่าอยู่ๆยืนร้องเพลงอยู่ดีๆใครจะไปคิดว่าเมียจะหายไปนะครับนี่คือนักร้องที่อินโดนีเซียนะครับนั่นแหละครับเหมือนกันครับมันไม่เกิดขึ้นกับเราเองเราก็เลยมันไกลตัวหรือเปล่านะครับหรือแม้เหมือนกันสุขภาพมันยังไม่ดีเมื่อวานมีคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับคือจะรอให้สุขภาพมันเจ็บกับปวดก่อนก็จบกันพอดีนะครับมันรอไม่ได้ครับไปคิดอยู่แต่ว่าป่วยแล้วถึงทำการป้องกันรักษาหรือแก้ไขมันไม่ทันครับมันมีแรงสะสมของความเป็นผิดปกติของร่างกายเกิดขึ้นนะแต่เราแค่ไม่รู้ตัวเหมือนกับเราไม่รู้ว่าอากาศมันหน้าตายังไงนะครับบีบคอตัวเองถึงรู้ว่ามันหายใจไม่ออกหายใจไม่เข้านะครับนั่นนะครับมีอยู่แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องปลาบึกที่เรากำลังจะเดินทางไปพบไปเจอป้าแหมกันเนี่ยนะครับก็กำลังขึ้นกำลังจะขึ้นนะครับเห็นทางด่วนข้างหน้าเดี๋ยวพี่ประดิษฐ์ก็จะพาเราไปนี่แหละครับคือเห็นไหมฮะว่าผมก็แหมผมต้องขอพูดนะฮะผมไม่จะพอว่าผมบ่นเลยใครไม่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยปากก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยงคลื่นเห็นไหมฮะแล้วถามว่าชีวิตจริงมันหลีกเลี่ยงได้ที่ไหนล่ะมันก็ต้องป้องกันมันต้องรู้จักคลื่นเห็นไหมครับไม่ใช่อย่าโอ้โหนาประตาไปได้มันไม่ใช่สิ่งใกล้ตัวนะฮะตอนนี้เรากำลังทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับทำในสิ่งที่มันจะเป็นไปได้ยากแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยครับเพราะมันมองไม่เห็นไอ้ของที่มองไม่เห็นนี่แหละครับตัวแสบถ้ามันจะแสบเห็นไหมครับก็จะคือคลื่นนี่แหละฮะก็ติดตามข่าวสารและช่องทาง Facebook นี่แหละนะฮะลุงงอกไปที่ไหน TDMจัดให้ทุกคนถึงที่นั่นนะครับไม่มีขีดจำกัดและขีดจำกัดแล้วยิ่งเทคโนโลยีตอนนี้ก็โกโปรนะครับมีอยู่2ตัวแบตเตอรี่มีอยู่8ก้อนมือถือเครื่องนะครับโอ้พูดอย่างนี้ก็คือต้องจัดเพิ่มนะครับจะได้ซัพพอร์ตนะฮะการรับชมนะฮะได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าไปอีกนะเป้าหมายนะฮะแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็คือไปที่ดอนเมืองนะครับไปดอนเมืองวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราโชคดีนะครับเราก็จะไม่รบกวนเพื่อนสมาชิกนะครับครอบครัวเราเราก็น่าที่จะรับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นเมื่อผลงานเราเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาข้าราชการนะครับก็ทั้งเอกชนและข้าราชการก็น่าจะที่สนับสนุนนะครับเหมือนกับท่านเมื่อสักครู่ที่ท่านได้มีเปิดโอกาสให้เกิดการรับฟังเห็นไหมครับว่าถ้าหากว่าระดับล่างนะครับผู้ปฏิบัติการอ่านเอกสารของเราแล้วปะแหมก็เรียกสะดุดกึกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้น
ผมถึงเน้นย้ำว่าทุกมิตินะครับเวลาที่งานของลุงหงอเข้าไปงานก็ครับหลอกแค่ไม่มีเป็นสายไม่ห้ามก่อนนั่นแหละต้องการที่จะไปแบบกันด้วยเพราะว่าต้องการที่จะทำงานด้านนี้นะครับเป็นโมเดลหนึ่งเพื่อตัวอย่างในการที่นำเสนอนะครับนำเสนอสิ่งใหม่นะครับเชื่อว่าในไทยเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถในระดับฐานรากเนี่ยนะครับซึ่งเป็นฐานที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับไม่ว่าฐานกลางกับฐานบนจะทำตัวน่ารักกันขนาดไหนก็ตามทีนะฮะฐานรากนี่นะครับโอ้โหรองรับได้ทุกมิติครับนี่อย่างเงี้ยฮะอยู่ดีมีกินอยู่ได้กีมีจนไม่สนนะฮะไปต่อได้นะครับแล้วก็มีภูมิปัญญาในความเป็นรากฐานที่ดูแลชุมชนนะฮะเหมือนกันวันนี้นะฮะลุงหงอกก็นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เมื่อวานมีคำถามจากคณะทำงานบอกว่าเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษไหมตามเงื่อนไขไหมก็ถ้าไม่ใช่ลูกของพ่อคุณย่าจูมคุณปู่นายคำมีเนี่ยแล้วมันจะมีลุงหงอกได้ไงไม่น่าถามอะครับ สิ่งเหล่านี้นะมันต้องผูกถ่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ถึงระดับว่า DNA นะครับมาถึงระดับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกคือแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเป็นหน่วยย่อยและเป็นหน่วยเล็กที่สุดถ้าเราจะคุ้นชินก็คือนู่นเลยถ้าเราไปในพวกระดับจิตวิญญาณขั้นเก็บเก่ากับกูนะฮะถึงแทนที่จะเอาผลสัมฤทธิ์การกระทำเป็นสำคัญก็คือปลดเปลื้องนะครับนี่พูดอีกด้านหนึ่งพูดขาหนึ่งก็ต้องเข้าใจเขานะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ไงฮะเหมือนผมไม่รู้จากลุงหงอกสมัยก่อนกว่าผมจะมาผสมพันธุ์ความเข้าใจได้นี่มันใช้เวลาตั้ง20ปีเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าไม่ได้อาศัยเนื้อในอีกสักหน่อยนึงฮะนี่ก็เป็นดีว่ามีโอกาสที่ได้มีเนื้อในบ้างนะครับถ้าไม่มีเนื้อในก็ตายเลยนะฮะก็จะมานั่งถ่ายนั่งทำนั่งดูนั่งแลนั่งบันทึกไม่ได้นะครับมันมีช่วงวัยของตัวผมอยู่ในการที่จะไปทำอะไรตามใจปรารถนาแต่นี่ผมก็ปรับอะแดปต์แอปพลายชีวิตให้มันเข้ากับการบันทึกนะฮะเส้นทางของการบันทึกนะครับต้องขออนุญาตแจ้งว่าการบันทึกนี้เป็นการบันทึกนะฮะใครสักคนหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษติดตามทุกสถานการณ์นะครับเว้นเข้าห้องน้ำเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ GTM ทำนี่ก็คือต้องการให้ทุกคนรับรู้รับทราบนะครับแล้วก็ไปพิจารณาต่อคิดตามถ้าจะเข้าใจขอให้คิดตามอย่าเข้าใจเนี่ยขอให้แค่คิดตามนะครับฝากย้ำนะฮะอยากเข้าใจขอให้แค่คิดตามแล้วก็ใช้ความรู้สึกจากประสาทตาเนี่ยจากหูที่ได้ยินเนี่ยนะครับจับมันให้นิ่งให้ได้จับภายนอกของเราเนี่ยไอ้ระบบประสาทนิ่งให้ได้ถ้าอยากรู้อยากเข้าใจจริงอยากได้จริงอยากทำได้เองด้วยแค่ปรับตัวนะครับปรับระบบประสาทให้เกิดความนิ่งให้ได้แล้วตัวความนิ่งมันจะส่งผลไปหาความรู้สึกคือนิ่งกายนั่นแหละนิ่งตัวนะครับนิ่งตัวเราหลับตาฟังยิ่งได้ยิ่งดีเลยนะครับเวลาฟังเสียงลุงหงอกหลับตาฟังเสร็จปุ๊บความรู้สึกมันจะเดินเกมคำว่าหลับตาเนี่ยมันตัดภายนอกออกแบบ360องศามันก็เหลือแต่ตัวเราก็เอาความรู้สึกของเราตามความรู้สึกของบุคคลที่เรากำลังเดินตามไปก็คือลุงหงอกเดี๋ยวมันจะไปครับคุณลุง70ครับโอเคนะฮะก็อย่าไปดักหน้านะครับไม่ต้องไปดักหน้าแล้วก็ไม่ต้องไปพะวงหลังนะครับเพราะว่าสิ่งที่ถ่ายทอดอยู่ไม่ได้ต้องการความเชื่อนะครับแล้วก็ไม่ต้องการสาวก
ไม่ต้องการลูกศิษย์ไม่ต้องมานั่งอ้าปากแล้วก็นั่งพนมมือไม่เอาครับไม่เอาเลยต้องการให้ทุกคนนำสิ่งที่พิจารณาตามฟังไปแอดแอปพลายให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำวันแล้วก็ทำประกอบอาชีพครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดความมั่งคั่งเกิดความมั่นคงนะฮะให้ดูแลตัวเองได้พอดูแลตัวเองได้ก็ไม่เป็นภาระสังคมไม่เป็นภาระแห่งชาติมันก็ไปช่วยคนอื่นได้ต่อเนี่ยเหมือนตอนที่ผมแปลงทุกคนให้เป็นผู้ให้แล้วนะทุกคนไม่ใช่ผู้รับแล้วนะตอนนี้ เห็นไหมฮะเมื่อคืนถ้าไม่มีคุณผู้หญิงท่านเมื่อคืนมาสกิดอ่ะก็จะใครจะไปรู้แหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้อัปเดตข้อมูลเพราะว่าก็ซึ่งเสร็จภารกิจจากรัสเซียมาแล้วก็เดี๋ยว